และเพราะยังมีน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพี่น้องชาวใต้อสมทของเราจึงยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐซึ่งในวันนี้นะคะนักร้องรุ่นใหญ่แจ้นฤพลแก้วการที่ได้ดูข่าวน้ำท่วมอยู่ทุกวันก็รู้สึกเป็นห่วงพี่น้องคนไทยจึงส่งตัวแทนมามอบไข่เค็มกว่า 2,000 ฟองเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวใต้เช่นเดียวกับนักกีฬาพาราลิมปิกที่ตาบอดก็เดินทางมาร่วมบริจาคเงินจำนวน 35,000 บาทพร้อมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะคะก็จะลำเลียงเดินทางไปยังภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไปก็ต้องขอบคุณนะคะทุกทานน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามานะซึ่งตอนนี้นะคะยอดเงินบริจาคของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ25ล้านบาทแล้วก็ต้องขอบคุณทุกน้ำใจด้วยนะคะ